มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนภรรยาของอ๋อมอัคคพันธ์สุดเศร้าเคลื่อนร่างพระเอกหนุ่มถึงวัดท่าทอง22กันยายน2567ที่ศาลา12วัดท่าทองพระอารามหลวงกรุงเทพมหานครสถานที่ประกอบพิธีรดน้ำศพบรรเพ็ญกุศลและสวดพระอภิธรรมอ๋อมอัคคพันธ์ณมาศเสียชีวิตอย่างสงบด้วยวัย39ปีหลังเข้ารับการรักษาด้วยโรคมะเร็งบริเวณกล้ามเนื้อหัวใจกว่า2ปีโดยเวลา 14:01 นครอบครัวนำร่างของพระเอกหนุ่มอ๋อมอัคคพันธ์มาถึงยังศาลา12วัดท่าทองพระอารามหลวงโดยมีดาเรียเชฟรุภรรยาประคองรูปของสามีคือพระเอกหนุ่มเข้ามายังศาลาจากนั้นเจ้าหน้าที่นำร่างของอ๋อมขึ้นเพื่อรอประกอบพิธีรดน้ำศพในลำดับต่อไปกำหนดการพิธีรดน้ำศพและสวดพระอภิธรรมและพิธีชาปนกิจนายอัคคพันธ์ณมาศณวัดท่าทองพระอารามหลวงศาลา12อาทิตย์ที่22กันยายน2567เวลา 16:30 นพิธีรดน้ำศพ 18:00 นสวดพระอภิธรรมวันจันทร์ที่23ถึงวันพฤหัสที่26กันยายนพ.ศ. 2567เวลา 18:30 นสวดพระอภิธรรมวันเสาร์ที่28กันยายนพ.ศ. 2567เวลา 10:30 นทำบุญเลี้ยงพระสวดมาติกาเวลา 15:00 นพิธีชาปนกิจจึงกราบเรียนและขอเรียนเชิญด้วยความเคารพอย่างสูงนายสุพงษ์ณมาศบิดานางอมรถนอมณมาศมารดาดาเรียเชฟรุกภรรยาเจ้าภาพกราบขออภัยหากไม่ได้มาเรียนเชิญด้วยตนเองทางทีมงานเองขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณอ๋อมอัคคพันธ์ด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ